สวัสดีครับผมอัศวินนะครับวันนี้เราพาท่านมาที่จังหวัดนครพนมแล้วก็พาทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอยู่กันได้มาสองท่านเพื่อจะมานั่งคุยกันกับสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ในการที่ใช้สมุนไพรของไทยแล้วสุขภาพชีวิตของผู้ป่วยในประเทศยูกันดาดีขึ้นมันทำให้เกิดความคำถามมากมายว่าเหตุใดแค่สมุนไพรจึงมีฤทธิ์ในการที่จะไปช่วยยับยั้งโรคร้ายแรงโดยเฉพาะยิ่งโรคเอดวันนี้เราอยู่กับดีเจปืนนะครับซึ่งเป็นเจ้าถิ่นนครพนมดีเจปืนคุณมงคลนะเป็นดีเจประจำอยู่ที่ปราปากเป็นที่รู้จักกันในวงการแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของบรรดาพี่น้องที่ป่วยเรื้อรังด้วยโรคร้ายแรงเป็นเวลานานดีเจปืนเนี่ยเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับองค์การสหประชาชาติที่เรียกว่า UNAIDS นะครับเราได้รับเกียรติมากในการที่จะให้คนไทยที่มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่เจ็บป่วยโรคร้ายแรงวันนี้เราไม่มีอะไรปิดบังกันหรอกครับเพราะว่าโรคร้ายแรงทั้งหลายที่เราเคยคิดว่ามันไม่สามารถจะรักษาให้หายได้นะเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะครับดีเจปืนครับเชิญฮะกล่าวอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยครับผมทักทายกับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมดีเจปืนนครพนมหรือมงคลกรินรักปัจจุบันละมีทำไมชาวรัฐกรินรักนะแล้วเป็นตัวแทนผู้ป่วยของประเทศไทยที่ทางสหประชาชาติ UN ได้รับเลือกให้รณรงค์เกี่ยวกับ HIV โลกนะครับประจำปี2562และปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทเยอะบริษัทโกลบอลเยอะโกลบอลเยอะนะครับเพราะว่าผูกพันมานานไม่ใช่ว่าผูกพันมานานอยู่กันมาหลายปีโดยที่มีหัวใจที่ดีต่อกันหลายๆบริษัทพยายามจะดึงตัวไปแต่ไปไม่ได้เพราะชีวิตส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับโดกูดามินแล้วเพราะว่าชีวิตส่วนหนึ่งที่เคยก็จะตายมองเห็นโลงศพมองเห็นสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ก็เพราะผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆของคนไทยเรานี่แหละที่ทำขึ้นมาเพราะดีเจปืนก็ทานมาตลอดแล้วก็สุขภาพร่างกายที่เป็นไวรัส HIV อยู่แล้วปัจจุบันนี้ไวรัส HIV ก็หายแต่ช่วงนั้นทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลปัจจุบันนี้ซิลิโฟก็ทัน180แต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้แค่110เองไวรัสโหลดลบศูนย์นะก็กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคนไทยเรานี่แหละที่ผลิตขึ้นมาให้คนทั่วโลกได้รู้จักให้คนทั่วโลกได้กินกันก็เป็นดีเชฟอื่นได้ทุกวันนี้ก็เพราะโดกูดามิผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคนไทยนะครับขอบคุณครับดีเจปืนเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับคนไทยนะมันไม่ใช่สำคัญแค่คุณกับผมมันสำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าทางรัฐบาลในแอฟริกาหลายประเทศก็ให้ความสนใจแล้วก็ขอไปทดสอบในห้องปฏิบัติการขอไปทดสอบในผู้ป่วยโรคร้ายแรงต่างอย่างที่ดีเจปืนว่าปรากฏว่ามันเห็นผลเขาก็เลยส่งตัวแทนมาพบเราอยากรู้ข้อที่จริงเราก็จำเป็นที่จะต้องนำเสนอของจริงนะฮะว่าไอ้เบื้องหลังภูมิปัญญาของไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราได้ไปพบครูบาอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นว่าทุกสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่สมุนไพรอย่างเดียวนะมันมีงานทางด้านวิทยาศาสตร์มารองรับเยอะมากแล้วก็ทำในห้องปฏิบัติการเรามีงานวิจัยโดกูดามิเนี่ยถึง11โครงการ21โครงการด้วยกันเราใช้เงินไปมากมายในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อคนไทยและเพื่อคนทั้งโลกวันนี้ผมได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โมซานเจเอ็ดดี้ฉายาเดอะคิงคองมิสเตอร์ลอเรนซ์นะฮะจากสำนักงานที่เรียกว่า Operation
Wealth Creation ของรัฐบาลยูกันดาเนื่องจากว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้ประสบด้วยตัวเองว่าความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยที่เป็นออร์แกนิกต้องเรียนว่าไม่มียาสารไม่มีสารเคมีไม่มียาปฏิชีวนะใดๆปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรมันหายได้ยังไงมันดีได้ยังไงเพราะนั้นเรามาขอสัมภาษณ์คนที่มีประสบการณ์อย่างดีเจปืนเนี่ยนะเพื่อจะถ่ายทอดให้คนทั้งโลกได้เข้าใจว่าเหตุใดเราสามารถที่จะผ่านคู่กับ ARV ยาค็อกเทลที่เป็นยาต้านเอดในอดีตนะแล้วในที่สุดมันก็ดีขึ้นนะจนถึงท่านที่เรียกว่ากลับมาเป็นมนุษย์ปกติกลับเป็นคนที่แข็งแรงเหมือนปกติยังไม่มีเชื้อในร่างกายพักสักครู่นะครับระหว่างนี้เราขอติดกาแฟก่อนดื่มโค้งเดี๋ยวสักครู่พบกันสนับสนุนรายการโดยบริษัทโพแล็กประเทศไทยจำกัดบริษัทโดกุดามิเอเชียจำกัดบริษัท Global Herb Corporation จำกัดอันนี้เป็นน้ำมีกาเนโรนะคะอีก3เป็นครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทานกาแฟอยู่ริมโขงรสชาติเยี่ยมจากที่ร้าน Coffee Win แนะนำจังหวัดนครพนมในตัวเมืองใกล้ๆกับแลนด์มาร์คนะครับริมแม่น้ำโขงวิวสวยที่นี่รู้สึกว่าร้านนี้เป็นกันเองด้วยบรรยากาศก็ดีโฆษณาให้โดยไม่ต้องจับกันนะครับเผื่อท่านทั้งหลายจะแวะมาผมมีผู้แทนที่มาจากทางยูกันดาอยากจะให้ท่านผู้ชมได้สมาชิกและรู้จักนะผมขอแนะนำท่านแรกก่อนคือมิสเตอร์โอซานเจเอ็ดดี้ฉายาเดอะคิงคองที่ผมตั้งให้นะเดี๋ยวจะหาว่าเราไปล้อเลียนเขาไม่ใช่เพราะว่ามีคนแอบถ่ายรูปเขานะฮะมีขอถ่ายรูปคู่พวกสุดยอดcan you introduce yourself to the audience? Good morning, viewers. I'm Eddie Musanje from Uganda. I work with the Operation Wealth Creation, a government entity that has sent us to Thailand to know more about Global Herb Corporation. Okay. เขาชื่อ Mr. Musanje Eddie มาจากสำนักงานที่เรียกว่าOperating Wealth Creation ในความหมายก็คือว่าสำนักงานพัฒนาการสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่หรือเพื่อพัฒนาสังคมกันน้องนี่แหละครับเขามีความสนใจแล้วก็เดินทางมาประเทศไทยเพื่อจะมาหาข้อที่จริงตามหาข้อที่จริง So global we heard about Global Herb Corporation 4 months back with their good product called Dokudami เขาได้ยินมาว่าบริษัท Global Herbนะผลิตสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทโพแล็กประเทศไทยนี่นะมันมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ถึงได้เดินทางมานะครับ so we got in contact with Dr. Aswin the owner of Global Herb Corporation which produces the one of the best herbs in the world called the Dokudami เขาได้รู้จักกับคุณอัศวินชื่อผมนะครับนะไม่ได้รู้จักได้รับทราบชื่อเสียงว่าผมเป็นเจ้าของบริษัท Global Herb Corporation แล้วก็กลุ่มบริษัทโพแล็กแล้วก็มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังไปทั้งโลกนะที่เขาว่า Dr. Swin is going to become a hero in the whole world as one of the scientists who has discovered the herb which is going to cure AIDS in the whole of the world so he's going to be a hero in the whole world ครับนะเขาชมผมเกินไปหน่อยเพราะว่าผมนี่เป็นฮีโร่ของโลกนะฮะในการที่จะไปต่อสู้กับโรคร้ายให้หายขาดไปจากโลกนี้ก็ผมต้องเรียนว่าผมไม่ใช่ฮีโร่นะครับเราทำงานมา18ปีอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำมาตลอดนะครับ In our country Uganda people like Dr. Swin who have invented good ideas like this as they are supported and they areThe government gives them a lot of protection and they are remembered, they are given medals. So I request the government of Thailand, if there is a policy to reward people like Dr. Swin with a medal of invention, it should be given. ก็กลายเป็นเรื่องชมกันเองไปไม่ใช่ผมอย่างนี้เขาพูดด้วยความจริงใจนะผมเข้าใจอย่างนั้นว่าการที่ผมในฐานะคนไทยเนี่ยรัฐบาลไทยควรจะมองเห็นความจริงใจและจริงจังที่ผมได้พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องสมุนไพรไปสู่โลกนะให้มันให้โลกได้รู้จักความเป็นไทยความเป็นสมุนไพรของไทยที่มีศักยภาพรัฐบาลไทยควรจะใ
รางวัลกับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ต้องการอะไรก็เราได้ทำก็พอใจแล้วแล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นคนที่มีแต่ให้ในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Our intention of coming Thailand was to find out the results of Dokudame because we heard that Dokudame cures AIDS so during our tour for the last 1 week we have moved with Dr. Swin and he has showed us we went to the University of Konhikin University where the research has been carried out and we have no doubt that Dokudame is a cure for AIDS เขาได้เดินทางร่วมกับผมมาประมาณ1สัปดาห์นับตั้งแต่มาถึงเมืองไทยเราได้นําเสนอได้พาเขาไปพบกับนักวิชาการนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคําว่าผลิตภัณฑ์โดกุดามิซึ่งมันสามารถที่จะช่วยโลกนี้ให้พ้นจากความทุกข์ยากในเรื่องโรคภัยร้ายแรงได้ On behalf of the Uganda government which has sent us here we would like to send our sincere thanks to Dr. Aswin and his team Dokudame team for the good work they have done to this country we thank you so much doctor keep up the candle burning and we are really very very happy for such kind of innovation that we have come up thank you very much เขาบอกว่าเขาขอบคุณนะที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้สร้างผลงานได้สร้างสิ่งที่มันเป็นคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแล้วในนามของรัฐบาลอยู่กันได้เขารู้สึกซาบซึ้งใจในการที่ได้มีโอกาสได้มีส่วนในการที่จะนำไปช่วยเหลือบรรดาผู้ป่วยเขาแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณในบรรดาทีมงานทั้งหลายของบริษัทโดกุดามิเอเชียแล้วก็ในทีมของกรมเฮิร์บโปรแลกทั้งหมดที่ช่วยกันรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขึ้นมาในโลกนี้ On behalf of local government I would like on in front of this TV to request Dr. Aswin to make one factory in Uganda Kampala the East Africa such that this factory will help the whole of Africa on the same disease because we have had a lot of issues with AIDS cancer and many diseases which we thinkthat from now onwards the cry has stopped so Dr. Aswin on behalf of the Thai government I request you doctor help our government and establish a factory in Uganda thank you ครับในฐานะพูดว่าในฐานะแนะนำของรัฐบาลอยู่กันได้ซึ่งเขาก็ได้รับแต่งมอบหน้าและเป็นตัวแทนมาดูมาพิจารณาเขาพูดว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะกราบรบกวนนะทราบซึ้งขนาดนั้นว่าอยากจะรบกวนให้เราเนี่ยได้พิจารณาไปตั้งโรงงานในยูกันดาโดยรัฐบาลเขาเชิญอย่างเป็นทางการให้ตั้งโรงงานในยูกันดาในเมืองไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะได้ทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้แจกจ่ายออกไปสู่บรรดาผู้เจ็บป่วยในแอฟริกาโดยใช้ยูกันดาเป็นฐานในการผลิตซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็ช่วยผู้ป่วยทั้งหลายในโลกนี้ได้มากAs I conclude, I have no doubt, and when we go back home, we are going to tell our country that Dokudame is a cure for AIDS, as evidenced by all what we have seen, and we request the Thai government and Dr. Aswin on the official launch of Dokudame product on the entire world. We are very much willing to come back, and we are very grateful for the reception, for the good people of Thailand, for the heart you have given us.Thank you so much, Doctor. คือในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาลนะครับเขาก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าได้มีโอกาสได้รับการต้อนรับดูแลเอาใจใส่กับพวกเราคนไทยเป็นอย่างดีนะแล้วก็หวังก็อย่างยิ่งว่าจะได้กลับมาร่วมมือในการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความค้าขายร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้โดยรัฐบาลทางอูกันดาได้มีความดำริเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็คงจะเดินหน้าต่อไปเราจะกลับมาเมืองไทยอีกไม่นานครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจิบกาแฟยังไม่หมดพักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทโพแลกประเทศไทยจำกัดบริษัทโดกุดามิเอเชียจำกัดบริษัทโกลบอลเฮิร์บคอร์ปอเรชั่นจำกัด